ัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านบทพระคัมภีร์ที่เราจะพิจารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นบทพระคัมภีร์ของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่6ในเทศกาลพัสกานะครับเรามาถึงปลายเทศกาลพัสกาแล้วนะครับก็คือว่าอาทิตย์หนึ่งมี7วันสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่6 7 6 4 12ในพระคัมภีร์เล่าว่าพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพจากความตายนะครับชาวยิวจับพระเยซูเจ้าส่งให้กับทางโรมันนะครับอาณาจักรโรมันแล้วก็ใช้กฎหมายโรมันประหารพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขนฝังไว้3วันพระองค์เสด็จกลับคืนพระชนมชีพในวันอาทิตย์ปัสกาแล้วในพระคัมภีร์เล่าว่าเมื่อพระองค์เสด็จกลับคืนพระชนมชีพแล้วพระองค์ก็ประจักษ์มาให้บรรดาอัครสาวกได้เห็นต่างกรรมต่างวาระ40วันเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่6เมื่อกี้พ่อลองคูณให้พี่น้องครับ6 7 42ก็แปลว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะสมโพธิพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์แล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นพ่อจึงบอกว่าเรามาถึงช่วงปลายของเทศกาลพัสกาที่เราสมโพธิพระเยซูเจ้ากลับคืนพระชนมชีพอาทิตย์หน้าพระเยซูเจ้าจะเสด็จสู่สวรรค์เพราะฉะนั้นบทพระวรสารหรือบทพระคัมภีร์ตั้งแต่พระเยซูเจ้าเสด็จกลับคืนพระชนมชีพปัสกามาจนบัดนี้ก็จะเล่าถึงสุนทรพจน์คำพูดของพระเยซูเจ้าที่ก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนพระองค์ได้ตรัสอะไรเอาไว้นำกลับมาพิจารณากันเพราะตอนนั้นเราไม่มีเวลาจะมาย่อยไม่มีเวลาจะมาพิจารณาว่าก่อนพระองค์จะสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนพระองค์ได้ตรัสอะไรมีความหมายลึกซึ้งแค่ไหนเช่นอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนนะครับสัปดาห์ที่4พระเยซูเจ้าเสด็จพระเยซูเจ้าทรงเทพและพระองค์ทรงเป็นนายชุมพาบาลที่ดีพระองค์ยอมตายเพื่อแกะของพระองค์อันนี้ก็เป็นสุนทรพจน์ที่พระเยซูเจ้าตรัสก่อนถูกตรึงกางเขนเราก็นำมาพิจารณานะครับสัปดาห์ที่5เราก็ยังพิจารณาถึงคำเทศของพระเยซูเจ้าที่พระเยซูเจ้าก่อนจะสิ้นพระชนพระองค์ได้ตรัสอะไรเอาไว้มาถึงสัปดาห์นี้นะครับก็เช่นกันนะครับก็ยังเป็นสิ่งที่พระเยซูเจ้าได้ตรัสกับเราเราก็นำเอากลับมาพิจารณาเวลาพ่อแม่จะสิ้นใจนะครับแล้วลูกๆก็มายืนล้อมอยู่รอบเตียงแล้วพ่อแม่ก็ตรัสได้พูดนะครับสั่งเสียสิ่งสุดท้ายมันสำคัญลูกๆต้องฟังบางทีวันนั้นใจเรากำลังเสียใจพ่อแม่จะตายเราไม่สามารถจะพิจารณาได้พอพ่อแม่เราจากไปแล้วคราวนี้เราก็มานั่งเงียบๆแล้วเราก็ค่อยๆหวนคิดว่าวันนั้นก่อนที่พ่อแม่เราจะจากไปเนี่ยเขาได้พูดอะไรนะมันต้องเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นในเทศกาลปัสกานี้เราจึงนำเอาสุนทรพจน์ของพระเยซูเจ้าที่ตรัสไว้ก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเนี่ยเอามาคิดใคร่ครวญนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่6เทศกาลปัสกานะครับเรามาพิจารณาถึงเรื่องหนึ่งซึ่งพระเยซูเจ้าได้ตรัสแล้วลูกศิษย์ของพระองค์หลังจากพระเยซูเจ้าเสด็จไปสวรรค์แล้วได้นำมาเขียนลึกซึ้งมากก็คือนักบุญยอนนักบุญยอนเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดพระเยซูเจ้าที่สุดแล้วนะครับเป็นศิษย์ที่พระองค์ทรงรักพ่อเลยตั้งหัวเรื่องในวันนี้ว่าความรักอยู่ที่พระเจ้าทรงรักเราและทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาเพื่อชดเชยบาปของเรามิใช่อยู่ที่เรารักพระเจ้าบทที่1ในวันอาทิตย์นี้หนังสือกิจการอัครสาวกมาถึงเรื่องราวของนักบุญเปโตรช่วงสุดท้ายที่หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงกิจการของท่านนะครับหนังสือกิจการอัครสาวกเนี่ยมีทั้งหมด28บทบทที่1ถึงบทที่12เป็นเรื่องของนักบุญเปโตรพอบทที่13ถึง28จบเล่มเลยเป็นเรื่องของนักบุญเปาโลแต่ว่าใน12บทแรกที่บอกพูดถึงเปโตรเนี่ยมีบทที่9เนี่ยนะครับที่อาทิตย์ที่แล้วเราได้พูดกันว่าบทที่9เขาเริ่มเล่าเรื่องว่าเซาโลเนี่ยกลับใจไปจับคริสตังแล้วกลับใจในวันนี้เรามาถึงตอนท้ายแล้วนะครับขึ้นบทที่13ผู้เขียนจะเทน้ำหนักไปที่นักบุญเปาโลจนจบหนังสือบทที่28เลยทีเดียวเราอ่านเรื่องของนักบุญเปโตรกำลังเปิดประตูพระศาสนาจักสู่คนต่างศาสนาอย่างเป็นรูปธรรมในก่อนจะจบเรื่องของเปโตรบทที่12เป็นเรื่องที่เปโตรเข้าไปในบ้านของคนต่างศาสนาพระศาสนาจักเริ่มเปิดประตูอันนี้น่าสนใจมากเลยครับเปโตรเข้าไปในบ้านของคนต่างศาสนาที่ชื่อโคเนเรียสในร้อยชาวโรมัน
ซึ่งธรรมบัญญัติของโมเสสบอกว่าทำไม่ได้ธรรมบัญญัติของโมเสสเนี่ยชาวยิวไม่สามารถจะเข้าไปในบ้านของคนต่างศาสนาได้การกลับคืนพระชนมาชีพของพระเยซูเจ้ากำลังก่อเกิดพระศาสนาจักรสากลและกฎหมายหลายข้อของชาวยิวที่เป็นอุปสรรคในการประกาศพระวาจาไปจนสุดปลายแผ่นดินก็ได้รับการทำให้สมบูรณ์โดยมีความรักนำหน้ากฎหมายของโมเสสบทอ่านที่หนึ่งในวันนี้กำลังจะจบบทบาทเปโตแต่เป็นบทบาทที่ผู้นำพระศาสนาจักรเข้าไปในบ้านของคนต่างศาสนาเปิดประตูพระศาสนาจักรกว้างมากเลยนะครับในประโยคนี้สำคัญนะครับพระศาสนาจักรการกลับคืนพระชนมาชีพของพระเยซูเจ้ากำลังก่อเกิดพระศาสนาจักรสากลและกฎหมายหลายข้อของชาวยิวที่เป็นอุปสรรคในการประกาศพระวาจาไปจนสุดปลายแผ่นดินโลกก็ได้รับการทำให้สมบูรณ์โดยมีความรักนำหน้ากฎหมายของโมเสสนมุนเปโตรพยุงโคเนลีอัสที่ก้มกราบลงแทบเท้าของท่านเมื่อเข้าไปในบ้านแล้วกล่าวว่าลุกขึ้นเถิดข้าพเจ้าก็เป็นมนุษย์เหมือนกับท่านแล้วเริ่มบทเทศว่าข้าพเจ้าเห็นจริงแล้วว่าพระเจ้าไม่ทรงลำเอียงทุกคนที่ยำเกรงพระองค์และปฏิบัติความชอบธรรมไม่ว่าจะเชื้อชาติใดย่อมเป็นที่พอพระทัยพระองค์ปัสกาของพระเยซูเจ้ากำลังก่อเกิดผลการไถ่บาปมนุษย์ทุกคนไม่เพียงแต่สังคมชาวอิสราเอลวันนั้นนบุญเปโตรโปรดสินล้างบาปให้กับโคเนลิอัสและทุกคนในครอบครัวได้เป็นคริสตชนกลับมาเป็นลูกของพระเจ้าเปโตรพูดว่าใครจะห้ามไม่ให้คนเหล่านี้รับสินล้างบาปด้วยน้ำในเมื่อเขาได้รับพระจิตเจ้าเหมือนกับพวกเราเปโตรจึงสั่งให้คนเหล่านั้นรับสินล้างบาปเดชพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าหลังจากนั้นเขาทั้งหลายขอให้เปโตรพักอยู่กับเขาอีก 2-3 วันเดี๋ยวพบกันช่วงที่2ครับแล้วอรุณของวันใหม่ก็เริ่มทอแสงสดใสอีกครั้งหนึ่งรายการแสงธรรมดุจแสงทองส่องชีวิตโมเดิร์นไนน์ทีวีช่อง9อสมทวันนี้เรามาพบกันในบรรยากาศเฝ้าระวังไข้หวัดโควิด-19 นะครับต้องใส่แมสเพื่อจะได้เฝ้าระวังนะครับป้องกันการติดต่อของโรคไข้หวัดโควิด-19 นี้เพื่อความดีของสังคมนะครับเราขอบคุณเทคโนโลยีสมัยใหม่นี้นะครับไมโครโฟนสามารถจะบันทึกเสียงแม้ว่าเราจะมีแมสปิดที่หน้าของเราแต่เราก็พูดได้อย่างชัดเจนนะครับพอมาถึงหนังสือกิจการอาคาสาวกบทอ่านที่หนึ่งที่เราไปวัดโลได้ยินได้ฟังกันในวันนี้ว่าเปโตรเข้าไปในบ้านของนายร้อยโคเนลีอัสคนต่างศาสนาสรุปแล้วการกลับคืนพระชนมาชีพของพระเยซูเจ้านี้ก่อเกิดสิ่งใหม่มากเลยก็คือว่าพระศาสนาเข้าไปในทุกเชื้อชาติไม่มีพรมแดนแล้วพระศาสนาจักรก็เปิดกว้างไปจุดสุดปลายแผ่นดินโลกนะครับทั้งที่ศาสนายิวบอกว่าไม่ได้เข้าไปในบ้านคนต่างศาสนาไม่ได้แต่การกลับคืนพระชนมาชีพของพระเยซูเจ้าก่อเกิดสิ่งใหม่ขึ้นบัดนี้ความรอดพ้นไปถึงทุกคนบทอ่านที่2ล่ะครับวันนี้เรามาถึงบทอ่านที่2แล้วนะครับเมื่อกี้หนังสือกิจการอัครสาวกเป็นบทอ่านที่1บทอ่านที่2จดหมายในบุญยอห์นอัครสาวกฉบับที่1นะครับพ่อบอกตอนต้นแล้วว่ายอห์นเป็นอัครสาวกที่ใกล้ชิดพระเยซูเจ้ามากแล้วก็ต้องได้ยินได้ฟังสิ่งที่พระเยซูเจ้าตรัสก่อนจะสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและเมื่อพระเยซูเจ้ากลับคืนพระชนม์มาชีพและเสด็จสู่สวรรค์แล้วยอห์นต้องเอาทุกอย่างที่ได้ยินทั้งก่อนสิ้นพระชนม์และระหว่างที่มีชีวิต3ปีที่พระเยซูเจ้าออกเทศสอนเอามาคิดไข้ควรแล้วท่านสรุปด้วยจดหมายของท่านไปสอนคริสตชนเพราะมากมีประโยคซึ่งเปรียบได้กับเพชรพลอยที่เราขุดพบในทุ่งนาพระคัมภีร์วันนี้เราต้องรีบปัดถูนำขึ้นมาแสดงให้ชื่นชมหายชื่นใจหายเหนื่อยกันเลยนะครับในจดหมายเรื่องบุญยอห์นฉบับที่1ประโยคไหนครับความรักอยู่ที่พระเจ้าทรงรักเรา
และทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาเพื่อชดเชยบาปของเรามิใช่อยู่ที่เรารักพระเจ้าเราพยายามจะรักพระเจ้าก็เป็นสิ่งดีซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรเพราะเราเป็นคนบาปต่ำต้อยความรักของเราที่จะไปรักพระเจ้าจะมีค่ามากมายสักแค่ไหนแต่ในขณะที่เราเป็นคนบาปพระเจ้าทรงรักเราจนถึงกับประทานพระบุตรมาเป็นเครื่องบูชาสิ้นพระชนไถ่บาปเราความรักที่พระเจ้ามีต่อเราเป็นพระหันสถานเป็นพระโคนเป็นบุญญาบารมีแก่ชีวิตของเราหาที่สุดมิได้เวลาทุกข์ยากลำบากในชีวิตความรักของพระเจ้าที่ทรงมีต่อเรานี้เองทำให้เราผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆก้าวหน้าต่อไปได้นบุญยอนจึงแม่นยำมากนะครับท่านรู้เลยว่าที่เรากำลังพูดถึงความรักกันอยู่นี้อย่าเข้าใจผิดคิดว่าเรากำลังพูดถึงว่าเรารักพระเจ้าแต่เรากำลังพูดลำพึงไต่ตรองและรู้บุญคุณความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราต่างหากชีวิตเราจึงมีคุณค่าเพราะพระเจ้าทรงเมตตาก้มลงมารักเราคนบาปเวลาที่เรามีความสุขคือเวลาที่เรารู้ว่ายังมีคนรักเราอยู่แม้เราจะไม่สมควรให้เขารักเพราะเราบกพร่องทำผิดแต่เขาก็ยังรักเราจนถึงที่สุดทั้งที่เขาดีกว่าเหนือกว่าไม่จำเป็นต้องมาสนใจอะไรเราก็ได้นบุญยอนเป็นลูกศิษย์ที่พระเยซูเจ้าทรงรักหลังจากที่พระเยซูเจ้าเสด็จกลับคืนพระชนมาชีพจากความตายเสด็จสู่สวรรค์ไปแล้วท่านคงคิดถึงอาจารย์ที่เคยใช้ชีวิตร่วมกันตลอด3ปีแห่งการเทศสอนเวลาคิดถึงอาจารย์เมื่อใดก็อดคิดไม่ได้ว่าท่านเป็นเพียงชาวประมงบ้านนอกแคว้นกาลิลีชีวิตก็คงวนเวียนอยู่รอบทะเลสาบจับปลาแล้วก็ตายไปในหมู่บ้านชาวประมงที่ไม่มีใครจะมาสนใจรู้จักแต่พระอาจารย์เสด็จมาหาเรามาเรียกเราออกจากบ้านขณะกำลังซ่อมแหอยู่กับบิดาให้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตยิ่งใหญ่เทศสอนไถ่บาปมนุษย์ของพระองค์มาเป็นส่วนหนึ่งของการเทศสอนไถ่บาปมนุษย์ของพระอาจารย์เชื่อว่ายิ่งวันพออายุมากขึ้นท่านก็ยิ่งซาบซึ้งเมื่อคิดถึงความรักที่พระเยซูเจ้าทรงมีต่อท่านดังนี้ไม่เกี่ยวกับว่าเราเก่งเป็นคนไปเลือกติดตามพระองค์เลยแต่เป็นความรักความเมตตาที่พระเจ้าทรงเสด็จเข้ามาในชีวิตและรักเราเพียงอย่างเดียวเท่านั้นการได้หวนคิดถึงความจริงข้อนี้เป็นความสุขโอ้อันนี้นะครับนึกบุญยอนในบั้นปลายชีวิตเขาเนี่ยการได้หวนคิดเรื่องเหล่านี้เป็นความสุขแล้วพระบิดาเจ้าก็ให้เรามีความสุขเช่นนี้ตลอดเลยนะครับก็คือว่าตอนที่พระบิดาเจ้าเรียกเรารักเราให้เรามาอยู่กับพระองค์เนี่ยก็เป็นความสุขแล้วแต่วันหนึ่งพระองค์ทรงโปรดให้เราคิดได้ด้วยหวนกลับไปคิดถึงเป็นความสุขช่วงที่สองนึกบุญยอนขณะที่อยู่กับพระเยซูเจ้าคงมีความสุขมากแล้วเมื่อพระเยซูเจ้าจากไปสวรรค์แล้วเขาเอาเรื่องเหล่านี้มาคิดกับเป็นความสุขยิ่งมากขึ้นใหญ่เลยพออายุมากขึ้นท่านก็ยิ่งซาบซึ้งเมื่อคิดถึงความรักที่พระเยซูเจ้าทรงมีต่อท่านดังนี้ไม่เกี่ยวกับเราเป็นคนเก่งไปเลือกติดตามพระองค์เลยแต่เป็นความรักเมตตาที่พระเจ้าทรงเสด็จเข้ามาในชีวิตและรักเราเพียงอย่างเดียวเท่านั้นการได้หวนคิดถึงความจริงข้อนี้เป็นความสุขเป็นทรัพย์สมบัติที่อิ่มใจกินไม่หมดเป็นความปิติสุขตลอดชีวิตของท่านที่เหลืออยู่ในโลกนี้ท่านจึงเขียนออกมาในวันนี้ที่เราจะไปวัดแล้วฟังบทอ่านที่สองความรักอยู่ที่ว่าพระเจ้าทรงรักเราและทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาเพื่อชดเชยบาปของเรามิใช่อยู่ที่เรารักพระเจ้าเราเป็นมนุษย์บางทีเราก็หลงไปนะครับเราคิดว่าเราเก่งเราเป็นคนเลือกพระเจ้าแต่ที่ไหนได้การที่เราคิดว่าเราเลือกพระเจ้านั้นน่ะมีค่าสู้พระเจ้าทรงก้มลงมาเลือกเราไม่ได้พระบิดาเจ้าทรงเมตตาเลือกเรามีสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในชีวิตเรามากกว่าที่เราไปรักพระเจ้าเดี๋ยวพบกันช่วงที่3ครับแล้วอรุณของวันใหม่ก็เริ่มทอแสงสดใสอีกครั้งหนึ่งรายการแสงธรรมดุจแสงทองส่องชีวิตโมเดิร์นไนน์ทีวีช่อง9อสมท
ทนานที่1 นะครับหนังสือกิจการอัครสาวกเล่าเรื่องราวที่นักบุญเปโตรเข้าไปในบ้านของนายร้อยโคนีลีอัสคนต่างศาสนาล้างบาปให้เขาเป็นครอบครัวแรกทั้งครอบครัวเลยนะครับโคนีลีอัสภรรยาลูกๆคนใช้ล้างบาปเป็นคริสตชนพัสกาของพระเยซูเจ้าจึงส่งผลยิ่งใหญ่อัครสาวกได้ทำสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนในสังคมชาวยิวเพราะต่อไปนี้พวกเขาจะไม่ใช่สังคมชาวยิวที่เป็นลูกพระเจ้าอีกต่อไปแล้วต่อไปนี้คนทั้งโลกจะเป็นประชากรเป็นลูกของพระเป็นเจ้าการไถ่บาปของพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขนที่วงสิ้นพระชนแล้วกลับคืนชีพส่งผลไถ่บาปมนุษยชาติทั้งมวลบทความที่2นะครับนักบุญยอนได้คิดใคร่ควรชีวิตของเขาแล้วก็คิดได้ทันทีว่าความรักอยู่ที่พระเจ้ารักเราไม่ใช่เรารักพระเจ้าเลยคนละอย่างกันความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราเนี่ยเป็นของประเสริฐเรารักพระเจ้าสู้ไม่ได้เรารักพระเจ้าไม่มีค่าอะไรเพราะพระเจ้าสูงส่งยิ่งใหญ่เมตตาเราก้มลงมามองดูเราคราวนี้เรามาพิจารณาบทพระวรสารกันนะครับวันนี้ก็เช่นกันเป็นบทพระวรสารนักบุญยอนเพราะฉะนั้นจดหมายนักบุญยอนฉบับที่1กับพระวรสารนบุญยอนวันนี้คนเขียนคนเดียวกันเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าพระบิดาของเราทรงรักเราอย่างไรเราก็รักท่านทั้งหลายอย่างนั้นจงดำรงอยู่ในความรักของเราเถิดเนี่ยครับที่พ่อบอกว่านบุญยอนเนี่ยพอพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์แล้วเนี่ยเขาก็คงจะเอาคำเทศของพระเยซูเจ้าที่พูดก่อนจะสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขณะที่มีชีวิตอยู่ด้วยกันเอามาคิดไข้คูณแล้วก็มาเขียนพระวรสารตอนนั้นก็มีความสุขแต่ไม่มีสมาธิพอจะมาบันทึกไว้หรือว่ายังไม่ผ่านการกระบวนการตกผลึกไตรตรองคิดยังไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้นักบุญยอนก็เอาคำเทศพระเยซูเจ้ามาพิจารณาเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าพระบิดาของเราทรงรักเราอย่างไรเราก็รักท่านทั้งหลายอย่างนั้นจงดำรงอยู่ในความรักของเราเถิดวิธีที่จะดำรงอยู่ในความรักของพระเยซูเจ้าพระองค์ได้ทรงมอบแนวทางไว้แล้วแนวทางอะไรครับบทพระวรสารในวันนี้นักบุญยอนก็ยังเขียนต่อไปเพราะพระเยซูเจ้าได้ให้แนวทางแล้วถ้าท่านปฏิบัติตามบัญญัติของเราท่านก็ดำรงอยู่ในความรักของเรานี่คือบทบัญญัติของเราให้ท่านทั้งหลายรักกันและกันเหมือนดังที่เรารักท่านนบุญยอนรำพึงเรื่องที่พระเจ้าทรงรักท่านแล้วจำได้ถึงคำพูดของพระอาจารย์ในเรื่องความรักที่มีให้แก่ลูกศิษย์ไม่มีความรักยิ่งใหญ่กว่าการสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหายท่านทั้งหลายเป็นมิตรสหายของเราถ้าท่านทำตามที่เราสั่งสอนบางคนรักเราก็จริงแต่ก็พอใจอยู่เพียงให้เราต่ำต้อยกว่าเขาเขารักเราแบบที่เราเป็นผู้รับใช้ที่ต่ำกว่าตลอดเวลาแต่พระเยซูเจ้านอกจากจะทรงรักเราแล้วความรักนี้พอพระทัยยกเราขึ้นเป็นผู้ร่วมงานกับพระองค์เป็นสหายไม่ได้เรียกเรามาเป็นคนใช้เพราะฉะนั้นพระเยซูเจ้าจึงตรัสว่าเราไม่เรียกท่านว่าเป็นผู้รับใช้อีกต่อไปเพราะผู้รับใช้ไม่รู้ว่านายของตนทำอะไรเราเรียกท่านเป็นมิตรสหายเพราะเราแจ้งให้ท่านรู้ทุกสิ่งที่เราได้ยินมาจากพระบิดาของเรามีใจท่านทั้งหลายได้เลือกเราแต่เราได้เลือกท่านมอบภารกิจให้ท่านไปทำจนเกิดผลและผลของท่านจะคงอยู่เพื่อว่าเมื่อท่านขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเราพระบิดาจะประทานแก่ท่านเราสั่งท่านทั้งหลายดังนี้ว่าท่านทั้งหลายจงรักกันในสงครามโลกครั้งที่สองนะครับมีการลบที่ดุเดือดสมรภูมิหนึ่งนะครับปรากฏว่าในขณะนั้นเนี่ยนายร้อยนะครับกับพลทหารเนี่ยตกอยู่ในวงล้อมของศัตรูแล้วก็พลทหารซึ่งมียศต่ำกว่าเนี่ยกำลังบาดเจ็บนะครับแล้วต้องการความช่วยเหลือนายร้อยก็เข้าไปช่วยแต่ปรากฏว่านายร้อยที่เข้าไปช่วยเนี่ยก็ดึงเอาพลทหารเนี่ยกลับเข้ามาอยู่ในเขตแดนที่ปลอดภัยแล้วแต่ตัวเองเผอิญก็โดนสะเก็ดระเบิดนะครับแล้วทั้งคู่ก็เจ็บด้วยกันทั้งคู่แต่ว่านายร้อยได้ดึงพลทหารออกมาอยู่ในเขตที่ปลอดภัยปรากฏว่าเมื่อกลับไปแล้ว
นายรอยทนพิษบาดแผลสะเก็ดระเบิดไม่ไหวแล้วก็สิ้นใจนะครับส่วนพลทหารคนนั้นที่เขาบาดเจ็บเนี่ยรอดชีวิตแล้วเมื่อสงครามโลกเลิกแล้วเนี่ยก็กลับบ้านนะครับปรากฏว่าพอกลับไปบ้านแล้วเนี่ยเขาก็ประกาศเกียรติคุณยิ่งใหญ่เลยพลทหารคนนั้นที่รอดตายเนี่ยก็ถือว่าเป็นพลทหารที่กล้าหาญนะครับได้รับบำเหน็จความดีความชอบได้รับการเลื่อนขั้นยศตำแหน่งแต่ปรากฏว่าทั้งสองคนเนี่ยทั้งนายร้อยแล้วก็พลทหารเนี่ยเขาอยู่หมู่บ้านเดียวกันพอสงครามเลิกแล้วเนี่ยบ้านของนายร้อยคนนั้นเนี่ยเขาก็อยากจะพบคนที่ลูกชายเขาช่วยเหลือชีวิตเพราะฉะนั้นบ้านของนายร้อยพ่อแม่ของเขาก็เลยจัดการเลี้ยงอาหารแล้วก็เชิญพลทหารคนเนี้ยไปรับประทานข้าวด้วยนะครับอยากจะพบว่าคนที่ลูกชายเขาเสียสละชีวิตไปดึงตัวออกมาแล้วโดนสะเก็ดระเบิดตายเนี่ยเป็นยังไงปรากฏว่าพลทหารคนนั้นก็รับปากไปในมื้ออาหารเขาก็จัดอาหารอย่างดีแล้วทุกคนก็ชื่นชมพลทหารคนนั้นนะครับพ่อแม่ของนายร้อยเนี่ยก็กินข้าวไปเขาก็รอฟังเมื่อไหร่เนี่ยพลทหารคนเนี้ยจะพูดถึงเหตุการณ์วันนั้นให้ฟังอยากฟังจากปากของเขาว่าลูกชายเราเนี่ยไปช่วยเขาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าพลทหารคนนั้นเนี่ยต่อหน้าพ่อแม่ไม่พูดถึงนายร้อยคนนี้เลยซึ่งเป็นลูกชายของพ่อแม่เขาที่เชิญมากินข้าวไม่ขอบคุณไม่ชื่นชมอะไรเลยจนกระทั่งงานเลี้ยงอาหารเนี่ยจบลงแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านพ่อแม่ของนายร้อยก็มานั่งที่บันไดทางขึ้นหน้าประตูบ้านหลังจากส่งแขกหมดแล้วนะครับหมดอะไรตายอยากแล้วคนที่เป็นพ่อก็หันไปพูดกับภรรยาบอกว่าสงสัยลูกของเราเนี่ยไปตายช่วยเหลือผิดคนมันสะท้อนความจริงบางอย่างนะครับว่าเวลาเราไปร่วมพิธีมิสซาเนี่ยเราก็รับประทานอาหารพระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนสละพระองค์เป็นอาหารเลี้ยงวิญญาณเราเราไปร่วมมิสซาแล้วเราไม่เคยขอบคุณพระเยซูไม่รู้สึกบุญคุณแล้วไม่เคยรู้สึกว่าอยากจะกล่าวสรรเสริญพระเป็นเจ้าเลยไม่รู้ว่าพระเยซูเจ้ามาสิ้นพระชนม์ให้เราถูกคนหรือเปล่าพระเยซูเจ้ามาสิ้นพระชนม์ให้เราถูกที่ถูกทางหรือเปล่าเสียดายจริงๆเลยพ่อขอให้เราฟังดีๆนะครับความรักไม่ใช่อยู่ที่เรารักพระเจ้าความรักอยู่ที่พระเจ้ารักเราอย่างที่นักบุญจอมกล่าวสวัสดีครับ